Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. สวัสดีครับชื่อเฮงครับรัตพงศ์รัตพงศ์เลขาตอนนี้ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่บริษัทเน็ตสวิตประเทศไทยจำกัดครับชื่อพีทค่ะพิชยาอนุตรกุลวานิชค่ะตอนนี้เป็นทันตแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรค่ะ We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. เพื่อนพีทเนี่ยชื่อแอมเขาเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของเฮงเหมือนกันแล้วตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่แบบไม่ได้คบใครทั้งคู่แอมเขาก็เลยแบบว่าเออเนี่ยมีเพื่อนนะลองคุยกันดูไหมอะไรเงี้ยวันแรกที่เจอกับพีทเขาครั้งแรกเลยนะครับเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ยิ้มเก่งน่ารักคุณเฮงเขาก็มาแบบสบายๆหน่อยนะคะก็ใส่เสื้อยืดสีขาวยับๆนิดนึงเขาเป็นคนยิ้มเก่งแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมองโลกในแง่บวกครับคือพื้นฐานเลยถ้าเขาเป็นคนอย่างนี้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรในอนาคตขึ้นมาผมและเขาจะสามารถช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ครับทำให้ผมชอบเขาแล้วก็ผมคบกับเขาได้นานขนาดนี้ครับป้าๆเขาจะอยู่ที่ขอนแก่นเขาก็จะคอยโทรถามตลอดว่าแบบเป็นยังไงทานข้าวหรือยังอันนี้คือแบบเป็นกิจวัตรเลยที่เห็นตลอดว่าแบบเขาจะทำก็คือเขาเป็นคนรักครอบครัวมากก็รู้สึกว่าเขารักครอบครัวเขาก็น่าจะแบบถ้าวันหนึ่งสร้างครอบครัวด้วยกันเขาก็น่าจะรักเราเหมือนกันค่ะ Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only thing that I knowตัวเองอ่ะจะคิดไว้อยู่แล้วว่าแบบถ้าต้องเจอใครสักคนมาเป็นแฟนหรือแบบมาใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะคิดว่ามันต้องดีขึ้นกว่าตอนที่เราอยู่คนเดียวซึ่งคุณเฮงเขาก็ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นได้เวลาที่อยู่ด้วยกันคือเรามีความสุขเรารู้ว่าแบบการใช้เวลาด้วยกันแล้วมันคุ้มค่านะแล้วมันทำให้ทั้งสองคนมีความสุขถามว่าทำไมถึงเลือกคุณพีทเป็นคู่ชีวิตผมตอบได้จากความรู้สึกผมครับคนนี้แหละคือคนที่ผมจะใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปอีกชีวิตที่เหลือครับดูแลเขาให้ดีให้มีความสุขตลอดไปครับ So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Holding me close until our eyes meet You won't ever be alone And if you hurtทำให้ความรักของเราเติมเต็มในทุกๆวันนะครับอีก20ปีอีก30ปีที่เหลือผมก็อยากให้เขาบอกรักผมดูแลผมแล้วก็มีความสุขด้วยกันไปตลอดนะครับจะพยายามไม่งงเงมาก ก็จะดูแลกันจนแก่จนเฒ่าจนแบบวันนึงเป็นแบบเป็นอากงอาม่าหัวงอกสองคนเดินจุงมือกันไปผมจะพยายามทำให้พี่เขามีความสุขให้เหมือนช่วงแรกที่ผมรู้จักเขาให้เหมือนช่วงแรกที่ขอเขาเป็นแฟนให้เหมือนช่วงแรกที่ขอเขาแต่งงานและให้เหมือนทุกๆวันที่เป็นแบบนี้ครับOkay, baby, only one
I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.